ตอนนี้สีแดงมาแรงนะสีเขียวเริ่มดังแล้วนะคะตอนนี้นะคะสีชมพูก็ไม่ยอมแพ้นะคะนำโดยป่าน้อยนะคะป่าน้อยอะไรน้อยหรือเปล่าครับอันนี้ให้คิดดูเองนะคะตอนนี้สีฟ้าก็เงียบเนาะตกลงไปแล้วนะครับสีฟ้าไปกองอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้กำลังปรึกษาหารือนะคะอ๋อที่เห็นใส่หมวกใช่พี่กิจจาไหมครับแต่เดินเหมือนคนแก่เลยนะครับอ๋อสู้ไหวนะครับวันนี้แกบอกพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ตามกระบวนมาด้วยคณะสีฟ้าขอเชิญคณะสีฟ้านะครับติดตามมาด้วยสีเขียวสีชมพูนะขอเสียงขอเสียงสีชมพูหน่อยครับสีฟ้าบอกกางเกงไม่ได้ใส่ทั้งคณะเลยนะครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันเล็กอยู่แล้วครับคงไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับกางเกงในใส่หรือไม่ใส่ออมัดไว้นะครับจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่จาอย่าแตกแถวนะครับอายุเยอะแล้วอย่าบอกยากนะครับพี่จาครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่พิธีการรอเปิดงานในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการอธิพงษ์โมสันเทียขอกราบเรียนเชิญครับวัตถุประสงค์แรกนะครับเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของพนักงานภายในองค์กรนะครับข้อที่2นะครับเพื่อให้พนักงานมีน้ำใจนักกีฬาและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับข้อที่3นะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรและผู้นำสีไหนที่มีความสนุกคึกคืนนะครับรางวัลสิ่งแรกนะครับจากช้างนะครับเราคู่กันนะครับเป็นรางแรกนี้จะเป็นของสีไหนนี่คือมีบวกรางวัลให้ด้วยนะครับนะครับคุณมานะค่ะคุณอัมพลค่ะแล้วมีใครคะคุณลิขิตค่ะลิขิตค่ะไว้ไม่น่ากลัวไหนนะตัวจริงตัวจริงมีคุณปุณทรัพย์ค่ะคุณปุณทรัพย์นะคะคุณเอกลักษณ์ค่ะตัวปลอมด้วยนะคะตัวนี้คุณสายยันค่ะขณะนี้กล้องทีวีแต่ละช่องกำลังทำการจับอยู่นะครับทำการจับอยู่นะคะโอ้ยน่ากลัวจังกระโดดตีลังกาไป3ตลบนะครับมันสีฟ้าไม่ยอมสีฟ้าไม่ยอมสีฟ้าลุกขึ้นไปยิงเลยยิงเลยยิง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 เดี๋ยวถ่ายเฉพาะสีเขียวก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยว
สีชมพูแถวๆนะครับเดี๋ยวสตาร์ทสาแสนสวยเราจะทำการตรวจสอบภายในก่อนนะครับว่าคุณเอาอาวุธใหญ่มาเกินไปหรือเปล่าตัวแทนหัวหน้าสีชมพูพี่น้องตรวจสอบให้ด้วยนะครับนักกีฬาฟุตบอลของเราห้ามเอาอาวุธใหญ่เกินไปนะครับมาโอ้ครึ่งแรกของสีระหว่างสีเขียวกับสีชมพูเริ่มขึ้นครับตอนนี้สีชมพูสีชมพูโอ้โหออกไปแล้วนะตอนนี้สีเขียวนำด้วยอายุนะครับสำหรับทีมสีเขียวเฮลิคอปเตอร์กำลังมาถ่ายทำทีวีอยู่นะครับบนฟ้านะครับของเรามีเฮลิคอปเตอร์มาถ่ายทำรายการอยู่ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นะตอนนี้นะสีบุษกันบ้าสีบุษกันบ้าขายาวเกินไปครับขายาวเกินไปไม่มีประโยชน์นะครับกติกาการแข่งขันอยู่นะครับการแข่งและก็ขันวันนี้นะครับว่าใครจะแข่งและการสุดยอดกันนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูสีฟ้ากับสีชมพูกำลังตกลงกันอยู่การกดกติกาการแข่งขันโดยมีคณะกรรมการการตัดสินโดยผู้จัดการอธิบดีผู้สมัยกับน้องกุ้งสีเขียวกับสีฟ้านะฮะเราจะดูกันว่านะดาวซันโบของสีเขียวจะลงหรือไม่แล้วก็ดาวซันโบของสีฟ้าจะโป๊ะลงหรือไม่นะสำหรับสีฟ้ากับสีเขียว
กันไม่ได้สีฟ้าอย่าเปลี่ยนเสื้อกันนะสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนคะสีแดงไม่เกี่ยวนะคะสีแดงไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวคุณจะมาเปลี่ยนเสื้อแล้วลงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมอยู่นะเดี๋ยวให้ฉลาดได้ไหมนะก็เปลี่ยนเสื้อแล้วนะเอาไปว่าถ่ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นภาพที่สวยมากสีเขียวและสีฟ้านะคะมีทั้งภาพเพียบมีทั้งแบงกิ้งนะครับแบงกิ้งมาเรียบร้อยระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวดูนะครับลีลาของแต่ละสีว่าใครจะชิงชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสามสามหนึ่งเริ่มการแข่งขันนะคะเปิดตัวสีเขียวแบบเบาส่งลูกให้สีฟ้าสีฟ้าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงแบบเป็นตัวว้าว4 นาที 4 นาที 4 นาทีสุดท้ายอย่าทำประตูได้ก่อนกันตอนนี้ยังอยู่สุดประตูสูงสุดสีฟ้ากับสีเขียวยิงยิงยิงตอนนี้สีเขียวนำไปแล้ว1 ต่อ 0แข่งกันแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับเหลือเวลา3 นาที 3 นาทีจะตัดสินทันทีว่าใครคือผู้ชนะเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการพิธีปิดกีฬาสีของเราทุกสีนะครับเป็นวงกลมกอดแขนกันนะครับเราจะร้องเพลงมาสตาร์เวลด้วยกันครับสลับสีมาพวกเราสตาร์เวลรวมพลังสร้างสรรค์ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันสร้างสัมพันธ์สร้างวินัยก้าวเดินไปสู่จุดหมายด้วยกันพวกเราสตาร์เวลแข็งขันมั่นทั้งกายและใจกายใจดีมีน้ำใจจริงใจทุกเวลาฝ่ายชายของเราเก่งนักหนาเอกลักษณ์การทำที่มีกำไรเอกลักษณ์รัฐมีสินว่องไวสวยมาใจสตาร์สาวสตาร์เวลสตาร์เวลพวกก้าวไปสู่จุดหมายความรักสามัคคีน้ำใจรวมเราไว้เป็นหนึ่งในสตาร์เวลจะรับประทานอาหารต่อไปได้หรือใครอยากร้องเพลงตอนนี้ยกมือขึ้นอยากเห็นสีฟ้ามีแต่คนอ้วนเปลี่ยนเป็นชักขยื้อไม่ได้นี่แต่ว่าวันนี้เราจงภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะเราก็ได้ที่สองนะคะได้ชิงชนะเลิศด้วยนะคะสำหรับสีฟ้านะคะแค่อยากภาคภูมิใจนะสีฟ้าสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้แพ้หรือชนะชอบไม่ชอบดีไม่ดีแพ้ขอเสียงหน่อยยอมรับอย่างภาคภูมิใจยอมรับอย่างภาคภูมิใจแพ้อย่างร้องเบิร์นร้องบนนั้นเธอหนุ่มเมียเธอเจอกันไหมข้ามเออใจถึงว่าเป็นเมียใหญ่ที่ก็ให้เกียรติน้องเป็นยาสีแดงสีแดงพร้อมไหมพร้อม
ีแดงอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอเสียงสีแดงหน่อยเยี่ยมเยี่ยมไอ้หมอมุกเอาหมอมุกไปฉีดยาก่อนดีไหมรู้สึกจะกำเริบอีกแล้วจะกำเริบอีกแล้วสีชมพูเชิญด้านหน้าครับทั้งหมดพบกับขาแดนสีชมพูเรามาดูว่าคะแนนกองเชียร์ของสีชมพูจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใดพบกับสีชมพูครับขอเสียงปรบมือด้วยครับกับสีเขียวค่ะงานในวันนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับสตาฟนะคะที่ช่วยทำอาหารในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับรางวัลนะคะต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีท่านประธานนะคะมามอบให้แน่นอนนะสำหรับรางวัลกีฬาในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำนะคะสำหรับน้องใหม่ในส่วนของสำนักงานนะคะหรือน้องใหม่สตาฟนะคะที่เข้าชื่อเดนนะคะพันธิพาของเตียค่ะมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจนะคะจุดเด่นก็หน้าบานเนี่ยค่ะบานแต่หน้าหรอเอาเยอะต่อไปเชิญหน้าครับชื่อฝ่ายนะคะนะคะมาทำงานในตำแหน่งธุรการบุคคลค่ะจุดเด่นก็ตอนนี้กำลังจะเป็นเด็กแนวฟันเหล็กค่ะค่ะชื่อน้องเบิร์ดนะคะยังพูดมิโจนกค่ะทำงานในตำแหน่งเลขานุการนะคะBye.
เขียวเตรียมความพร้อมให้เราดูความพร้อมและความสามัคคีหน่อยนะคะสำหรับสีเขียวสีเขียวพร้อมเลยครับได้ใช่ไหมครับถ้าด้วยความตั้งใจใช่นะคะด้วยความตั้งใจจริงของสตาฟสาวแสนสวยที่ตั้งใจจะจัดงานนี้ให้หัวหน้าเกียรติทุกๆคนแต่อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่เราจะลืมไม่ได้ว่างานวันนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีท่านในวันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในส่วนงานวันนี้ที่ท่านตั้งใจมอบให้กับพนักงานเครดิตทุกๆคนวันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญพันโทดร.บุญมาอิ่มวิเศษให้โอวันแล้วก็มอบของรางวัลนะครับขอกราบเชิญครับสวัสดีฝ่ายเครดิตนะครับแล้วก็สตาฟและก็แขกที่มาร่วม งานทุกท่านนะครับก็ได้สัมผัสเห็นความสุขสนุกสนานของพวกเราทุกคนรู้สึกว่าเครดิตทุกคนเนี่ยเก็บกดมานานสนุกกันเต็มที่นะครับผมเองก็มีความสุขนะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ให้พวกเรามีความสุขสนุกสนานกันเต็มที่แล้วก็อย่าลืมลิมิตของตัวเองนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมจะพูดประจำคนเก่าจะรู้เลี้ยงให้ดูกำลังแขกแขกแดกให้ดูกำลังตัวเองนะครับแล้วก็จะมีความสุขขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือด้วยนะสีที่ได้รางวัลชนะเลิศกองเชียร์เป็นสีเขียวชนะครับกับรางวัลกองเชียร์โอ้โหมีช้าง4ตัวรางวัลใหญ่มากจนติ๊กอุ้มไม่ไหวทั้งเบียร์ทั้งเป๊ปซี่ว่าน้องๆจะไปอยู่ส่วนไหนเขตไหนเขตใดจะเหนื่อยจะมีปัญหามากน้อยเพียงใดท่านผู้นี้ก็จะเดินตามรอยเดินไปเพื่อที่แก้ปัญหาเดินทางไปพบน้องๆฝ่ายเครดิตทุกๆคนท่านนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลก็คือผู้จัดการอธิพงศ์โมสันเทียขอกราบเรียนเชิญท่านบนครับผมวันนี้ผมเองก็ต้องเป็นตัวแทนนะครับขอขอบคุณในส่วนของท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะครับของฝ่ายเครดิตแล้วก็ในส่วนของน้องๆสตาฟทุกท่านนะครับที่มาช่วยงานสำหรับการจับยอดนะคะประจำทริปนี้นะคะคือทริปมิถุนาใช่ไหมคะก็จะมีการจับยอดของเขตสมุทรปราการนะคะขอนแก่นแล้วก็ลาดพร้าวนะคะสมุทรปราการนะคะอยู่ที่ 97% นะคะแต่ตอนนี้นะคะพี่ยุทธการนะคะทำไป 98.26% ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคือเขตลาดพร้าวนะคะจับยอดไว้ที่95นะคะแต่ทำได้ 96.83% ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเครดิตมาได้ทุกวันนี้จะไม่มีน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคนถ้าไม่มีเขาเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญหัวหน้าเขตเครดิตทุกๆคนขึ้นบนเวทีทั้งหมดครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะทั้ง14ท่านเลยนะคะวันนี้สิ่งหนึ่งที่หัวหน้าเขตมายืนอยู่ข้างบนเราก็ต้องมีทีเด็ดเพราะก่อนที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าเรานั้นเขาก็ต้องมีทีเด็ดลีลาของหัวหน้าของเราครับเชิญพบกับหัวหน้าโคโยตี้ของเรา
ขอเสียงหน่อยเอออ้วนผิวเหมือนกันนะคะจ๊ะอ่ะพี่บังของเราอันนี้สุดๆนะคะฮึบที่คุณตะตาวิโอทำไม่ได้นอกจากมาได้ทำวันนี้รางวัลนะครับ 1,000 บาทเป็นของเขตนครปฐมนะครับเราแบ่งกันนะครับรางวัลอีก 1,000 บาทเป็นของเขตชลบุรีนะครับท้ายนี้งานนี้คงจะมีเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทุกเดือนนะครับไม่ได้ทุกเดือนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็ขอให้พวกเราทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขับรถก็อย่าไปขับเร็วถ้ารู้ว่าเมาก็นอนที่นี่นะครับถ้ารู้ตัวเองเมาขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวก็นอนที่นี่เพราะว่าชีวิตเรากว่าจะเกิดมาได้ตอนนี้มันยากแสนเข็ญนะครับบางคนก็จะเกิดมาเขาก็ไม่ให้เกิดอีกนะครับมันยากมากนะครับกว่าจะเกิดมาได้ก็รักษาชีวิตนี่ด้วยความเป็นห่วงนะครับและก็การจัดงานกีฬาและก็งานเลี้ยงในวันนี้นะครับถ้าทางทีมงานจัดงานทางผู้จัดการทางหัวหน้าเขตแล้วก็ตัวผมเองนะครับทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจหรือบางครั้งคำพูดที่ผมพูดอาจจะรุนแรงไปบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่สิ่งที่ผมพูดไปก็คือต้องการให้ทุกคนมีความสุขมีความสนุกสนานและก็ให้ทุกคนมีความปลอดภัยในงานเลี้ยงในครั้งนี้สุดท้ายนะครับก็ขอให้พวกเราเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ